เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องการไหว้ขอขมา7ครั้งก่อนนอนของสมเด็จพระพุทธจันโตพรหมรังสีมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณคติธรรมคำสอนสมเด็จพระพุทธจันโตพรหมรังสีและเพจอมตะธรรมประเทศไทยฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับการไหว้ขอขมา7ครั้งก่อนนอนของสมเด็จพระพุทธจันโตพรหมรังสีมีดังนี้1ไหว้ครั้งแรกเพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้าน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ช่วยชี้ทางสว่างให้สัตว์โลกพร้อมสำนึกน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ฝากเราไว้ให้ปฏิบัติได้แก่ทานศีลภาวนา 2. ไหว้ครั้งที่2เพื่อบูชาและขอขมาพระธรรมน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของพระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมที่ช่วยรื้อถอนกิเลสให้สัตว์โลกและนำพาสัตว์โลกสู่ความสุขอย่างแท้จริงพร้อมสำนึกและน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึกออกมาพิจารณาเนืองๆ 3. ไหว้ครั้งที่3เพื่อบูชาขอขมาพระสงฆ์สาวกผู้มีพระคุณสานต่อจากพระพุทธเจ้าในการช่วยกันนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่างระลึกถึงพระที่ท่านเคารพรักนับถือแล้วอธิษฐานให้มาเป็นครูบาอาจารย์เพื่อปกปักรักษาท่านพร้อมสำนึกและน้อมรับในการช่วยส่งเสริมสถาบันสงฆ์เพื่อช่วยการสานต่อศาสนาเช่นบำรุงสงฆ์น้อมรับคำสอนทำบุญตักบาตรและช่วยเผยแพร่ธรรมเป็นต้น 4. ไหว้ครั้งที่4เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพ่อแม่ไม่ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือยังอยู่การกราบไหว้ท่านก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยสร้างสิริมงคลให้ชีวิตและส่งเสริมให้ผู้กราบได้บุตรที่ดีในอนาคตการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบจะเจริญรุ่งเรืองด้วยอนุภาพแห่งความกตัญญูขอให้ท่านน้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอขมาท่านด้วยใจจริงน้อมสำนึกว่าจะไม่ทำความผิดต่อพ่อแม่อีกทั้งในภพนี้และภพหน้า 5. ไหว้ครั้งที่5เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ท่านเหล่านี้ล้วนมีบุญบารมีในการปกปักรักษาบ้านเมืองบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บ้านเมืองของพวกเราพึงกราบไหว้ก่อนนอนเพื่อขอขมาและขอบารมีท่านมาปกปักรักษาสร้างสิริมงคลให้ชีวิตขณะกราบพึงน้อมระลึกสำนึกในหน้าที่ที่ท่านต้องทำเพื่อประเทศชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอนุโมทนาและคอยส่งเสริมกิจการงานท่านให้เจริญรุ่งเรือง 6. ไหว้ครั้งที่6เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมาในรูปแบบไหนเช่นเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นคนรู้จักเป็นเจ้านายเป็นต้นพึงน้อมระลึกสำนึกในบุญคุณของพวกท่านเหล่านั้นและขอขมาต่อสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดลงไป 7. ไหว้ครั้งที่7เพื่อกราบไหว้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นดวงวิญญาณจากหลายภพหลายชาติแม้แต่สัตว์ที่ท่านทานเข้าไปให้ท่านน้อมระลึกในความทุกข์ของท่านที่กำลังประสบอยู่ยิ่งทุกข์มากแสดงว่ากรรมท่านก็มากเพราะเคยทำผิดไว้มากตามกฎแห่งกรรมธรรมดาโลกให้ท่านขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ท่านเคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะในภพนี้หรือภพที่ผ่านๆมาเพื่อขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรพึงน้อมสำนึกว่า
จะไม่ก่อกรรมร้ายใดๆอีกตราบเท่าที่จะพยายามทำได้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการข้างหน้าอีกการไม่ก่อกรรมชั่วคือการไม่สร้างหนี้สินให้ตัวเองหลังจากไหว้ครบ7ครั้งพึงน้อมจิตแผ่เมตตาดังนี้พรหมโลกเทวโลกมนุษยโลกนรกโลกมารโลกตลอดทั่วขอบรอบจักรวาลทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว้นซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสบายจิตสบายใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งสิ้นเถิดอานิสงส์จากการไหว้บูชาขอขมา7ครั้งก่อนนอน 1. ทำให้เป็นที่รักใคร่ของมวลสัตว์โลกและโลกวิญญาณทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน 2. หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นยศตำแหน่งรุ่งเรืองเจ้านายเมตตา 3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปที่ไหนก็แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆ4. จิตแจ่มใสมีสติมีความเมตตาและความอ่อนโยนอยู่เนืองๆ 5. สติปัญญาดีไม่อับจนหนทาง 6. ปราศจากเจ้ากรรมนายเวรอาฆาตพยาบาท 7. เงินทองไหลมาเทมาด้วยอนุภาพของสิ่งทั้ง7ที่กราบไหว้ 8. จิตเกิดสมาธิได้เร็วจิตไม่มีมารมาคอยทำให้ฝุ่งซ่าน 9. ปัญหาชีวิตคลี่คลายจากหนักเป็นเบา 10. ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองรักใคร่ปลองดองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370